เซอร์ไพรส์หวานส่งท้ายปีหญิงรฐาถูกตุนแฟนหนุ่มขอแต่งงานเพื่อนๆร่วมยินดีเซอร์ไพรส์หวานส่งท้ายปีหญิงรฐาถูกแฟนหนุ่มตุนตุลยเทพขอแต่งงานหลังทั้งคู่คบหาดูใจมา3ปีเพื่อนพ้องในวงการแห่ร่วมยินดีเกาะติดข่าวกดติดตามรายข่าวสดเพิ่มเพื่อนเซอร์ไพรส์หวานส่งท้ายปีวันที่30ธันวาคม63แสดงความยินดีกับนักร้องนักแสดงสาวหญิงรฐาโพงามหลังถูกแฟนหนุ่มตุลตุลยเทพเพื่อวิทยาขอแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกริมแม่น้ำเจ้าพระยาหลังทั้งคู่คบหาดูใจกันมา3ปีหญิงรฐาได้เป็นเทรนเนอร์ตั้งเป้าลงมาราธอนเผยตัวติดกันไม่กลัวแม่งอนหญิงรฐาบริสุทธิ์ใจครบทุนไม่คิดทำบาปเป็นมือที่3หญิงรฐาลุ้นงานแต่งตามหมอดูเผยไม่กดดันตุลคงมีวันนั้นซึ่งหญิงได้โพสต์ข่าวดีในอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาพสวมกอดแฟนหนุ่มโชว์แหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายพร้อมแคปชั่นว่า and I said yesFor the rest of my life the couple need 30 deck 20ซึ่งก็มีเพื่อนพ้องในวงการรวมถึงแฟนๆเข้ามาแสดงความยินดีกับทั้งคู่เป็นจำนวนมากโชคดีรับปีใหม่อ๋อมสกาวใจสุดปังถูกรางวัลเลขท้าย2ตัว33ใบทะเบียนรถให้โชคสุดปังโชคดีรับปีใหม่2021อ๋อมสกาวใจคุณแม่หุ่นแซ่บกรี๊ดลั่นถูกรางวัลเลขท้าย2ตัว33ใบรับเงินกว่าครึ่งแสนเผยทะเบียนรถให้โชคเกาะติดข่าวกดติดตามรายข่าวสดเพิ่มเพื่อนวันที่30ธันวาคม63สำหรับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดประจำวันที่30ธันวาคม63คุณแม่หุ่นแซ่บอย่างอ๋อมสกาวใจพูนสวัสดิ์ดวงเฮงอีกแล้วรับโชคส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2564โดยงวดก่อนหน้านี้วันที่16ธันวาคม63เธอก็ถูกรางวัลเลขท้าย2ตัว11ใบมาแล้วอ๋อมสกาวใจโพสต์ซึ่งวันครบรอบ7ปียกเอเป็นสามีที่ดีที่สุดในโลกงวดนี้แม่มานะอ๋อมสกาวใจกรี๊ดโชว์ถูกหวยดวงดีสุดๆเพื่อนให้ช่วยเลี้ยงลุ้นหนักมากอ๋อมสกาวใจยกครอบครัวเที่ยวหัวหินจัดวันพีซเวลสูงปรี๊ดล่าสุดอ๋อมดวงเฮงต่อเนื่อง2งวดติดเลยทีเดียวซึ่งเจ้าตัวโพสต์ภาพคู่ลูกชายน้องจอมทัพยืนด้านหน้ารถทะเบียน19รับโชคเลขท้าย2ตัวจำนวนมากถึง33ใบรับเงินไปกว่าครึ่งแสนพร้อมโพสต์แคปชั่นว่ากรี๊ดถูกหวยโชคดีรับปีใหม่2021ฝันว่างวดนี้19เลขทะเบียนรถเราด้วยซื้อไป33ใบซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาแสดงความยินดีกับเธอเป็นจำนวนมากอ๋อมสกาวใจเผยเคล็ดลับผัวรักผัวหลงฟุ้งโชคดีสามีไม่เจ้าชู้คุณแม่แซ่บมากอ๋อมสกาวใจหนีร้อนยกครอบครัวเที่ยวทะเลอวดหุ่นแซ่บขาวจั๊วติ๊กกนิษฐ์ทรินทร์สุดคิดถึง2เดือนไม่ได้เจอหน้าลูกอดทนดูคลิปเก่าขอบคุณทุกคนที่คอยช่วยเหลืออยู่ในช่วงเริ่มต้นชีวิตใหม่และกำลังไปได้สวยสำหรับคุณแม่ลูกหนึ่งติ๊กกนิษฐ์ทรินทร์อดีตภรรยาของพระเอกชื่อดังหนุ่มสอนรามที่ทั้งคู่ประกาศเลิกรากันและลูกสาวน้องวีจิอยู่ในความดูแลของคุณพ่อส่วนคุณแม่ติ๊กนั้นก็เดินหน้าทำงานหาเงินเพื่อปลดหนี้ทั้งหมดและพิสูจน์ตัวเองเพื่อให้ได้กลับมาดูแลลูกอีกครั้งล่าสุดสาวติ๊กได้โพสต์คลิปเก่าที่เคยถ่ายกับลูกสาวในวันที่ยังได้อยู่ด้วยกันลงในอินสตาแกรมmama.vg เผยความในใจเพราะเป็นเวลา2เดือนแล้วที่ไม่ได้เจอลูกข้อความว่าวันนี้ก็2เดือนแล้วนะลูก
ที่ไม่ได้เจอลูกแม่รู้จักคำว่าทอนมาเหลือเกินก็วันนี้แต่ไม่เป็นไรค่ะแม่จะมีวิธีเยียวยาตัวเองลูกรักวันที่5เดือนหน้าก็จะได้เจอลูกแล้วแม่ไหวแม่อดทนได้แม่ชอบดูคลิปเก่าๆเพราะดีต่อหัวใจแม่อยู่เป็นขวัญและกำลังใจให้ป้าป้าเขานะลูกคนรอบตัวสำคัญที่สุดชีวิตจะดีหรือไม่ดีได้เพราะคนรอบตัวดีหรือร้ายเราพิจารณาได้และเราเลือกคบและเลือกถอยออกห่างคนไม่ดีได้ดีใจค่ะที่วันนี้ติ๊กมีคนรอบตัวดีเป็นคนดีพูดให้เราทำในสิ่งที่ดีเพื่อจะได้เป็นคนดีและจะได้คนที่รักกลับคืนมาพร้อมสนับสนุนช่วยเหลือทุกอย่างเป็นกำลังที่ดีให้ติ๊กมาเสมอทุกคนพร้อมยืนหนึ่งเคียงข้างด้วยความรักเมตตาเอ็นดูเพราะทุกคนรักวีจิเป็นหลักสำคัญชีวิตนี้ยกให้พระเจ้านำทางแก้ไขถ้าแม่เป็นคนคิดไม่ดีแม่จะแพ้ภัยตัวเองไปแต่ถ้าแม่เป็นคนคิดดีแม่จะชนะภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นปีหน้าเป็นเวลาของเราแล้วลูกแม่จ๋าทำทุกวันเพื่อวีจินะคะซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจอย่างล้นหลามเพราะอยากให้แม่ลูกได้อยู่ด้วยกันเร็วๆยิ่งกว่าถูกหวยบุ้งใบหยกกรี๊ดหนักถูกสลากรางวัลที่1ได้รถเบนซ์เหยียบ2ล้านยิ่งกว่าถูกหวยบุ้งใบหยกกรี๊ดหนักดวงเฮงสุดๆถูกสลากกาชาดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรางวัลที่1ได้รถเบนซ์เหยียบ2ล้านแถม2ปีก่อนหน้านี้เพิ่งได้รถเก๋งมาสด้า2ถือเป็นครอบครัวใจบุญแบบสุดๆสำหรับนักแสดงเวฟสารินสามีหนุ่มของภรรยาสาวสุดเท่บุ้งสถีหรือบุ้งใบหยกทายาทตึกใบหยกโดยทุกครั้งที่มีงานบุญเจ้าตัวร่วมทําบุญตลอดแถมในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 รอบแรกบุ้งและเว็บเปิดพื้นที่ตึกใบหยก1และ2แหล่งค้าขายใจกลางเมืองประตูน้ำให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่าขายสินค้าในราคาถูกล่าสุดบุ้งถึงกับกรี๊ดหนักเมื่อเธอได้รับของขวัญต้อนรับวันปีใหม่คือรางวัลที่1รถ Mercedes-Benz รุ่น GLA 200ซึ่งราคาณปัจจุบันนี้ประมาณ2ล้านบาทจากสลากกาชาดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เธอช่วยซื้อเหมาหลายเล่มมานาน30กว่าปีแถม2ปีที่ผ่านมาบุ้งเพิ่งได้รางวัลที่2รถเก๋งมาสด้า2เป็นครั้งแรกซึ่งปัจจุบันนี้ยังใช้รถคันนี้อยู่ลิเดียกุ้งน้องเดมี่ถ่ายภาพน่ารักแฟนแฟนแห่ทักกำลังมีลูกคนที่3หรือเปล่าทำเอาแฟนๆลุ้นหนักมากสำหรับคุณแม่ลูกสองสุดฮอตลิเดียสรัญรัตน์ที่ล่าสุดอุ้มลูกสาวตัวน้อยน้องเดมี่ถ่ายรูปกรุบกริบแต่คนโฟกัสที่ท้องของสาวลิเดียที่ดูไปดูมาเหมือนกับว่าจะมีข่าวดียังไงก็ไม่รู้เป็นครอบครัวสุดน่ารักที่มีแฟนๆทั่วบ้านทั่วเมืองสำหรับครอบครัวของหนุ่มแมทธิวและสาวลิเดียที่ตอนนี้มีลูกน้อยน้องดีแลนและน้องเดมี่มาเป็นโซทองคล้องใจเป็นขวัญใจของแฟนคลับที่ตามคอยดูพัฒนาการกันอย่างต่อเนื่องแต่ล่าสุดทำเอาแฟนๆต้องลุ้นอีกรอบเมื่อสาวลิเดียอุ้มลูกสาวน้องเดมี่ถ่ายคลิปเล่นให้ดูความทะเลนของเด็กน้อยแต่นอกเหนือจากความน่ารักของสองแม่ลูกแล้วสิ่งที่คนโฟกัสและสนใจเอามากๆก็คือท้องของสาวลิเดียที่มุมนี้ดูเหมือนคนกำลังตั้งครรภ์อยู่ยังไงยังงั้นงานนี้แฟนๆพากันเข้ามาคอมเมนต์รัวๆว่าหรือตอนนี้สาวลิเดียกับแมทธิวกำลังจะมีข่าวดีมีลูกคนที่3สมใจคุณสามีแล้วแต่สุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรต้องรอฟังจากปากคุณแม่ลิเดียอีกทีจ้า